กล้องเขาโค่นทำไงวะเนี่ยจะฟุ้มไหมเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไลน์กลุ่มเราดูที่ผมจะตัดให้ดูก็คือทรงลักษณะประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ขนาดนี้ผมก็หน้าก็สั้นจะออกมาสไตล์ลักษณะวิธีการซอยนะเขาเรียกว่าซอยแบบซอยประยุกต์นะว้าวข้างหูซอยประยุกต์ว้าวข้างหูแบบนี้หรอใช่แต่ทรงผมอาจจะไม่เหมือนเขาเพราะว่าของเขาเนี่ยมันออกแนวผมแบบแอบผมเส้นผมแอบผมแข็งดีสไตล์นี้แต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะใกล้เคียงกันก่อนได้นะประมาณนี้อันนี้ตัดให้ได้นะเฮ้ยจริงๆตัดแล้วต้องหน้าเหมือนไอ้คนนี้เลยใช่ไหมต้องตัดหัวโอ้ยโอ้ยให้เก้าโอเคนะครับเมื่อลูกค้าขึ้นโต๊ะอย่างที่บอกนะคุมผ้าเรียบร้อยเลยเรียบร้อยก็คือหวีจัดตรงเรียบร้อยครับเนี่ยวิธีการตัดซอยนะครับวิธีการตัดซอยกล้องตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ใช่นะกลัวมันโค่นแล้วมันไม่คุ้มเลยไม่ใช่เนื้อขาก็ก่อนเลยจะได้ไม่เก็บอ่ะดูนะครับดูนะวิธีการแบ่งผมอย่างเงี้ยผมเขามีทรงอยู่บ้างแล้วเรายังไม่ต้องตัดชายผมด้านล่างเราสามารถแบ่งทรงผมด้านบนได้เลยนะครับเพราะนั้นเราแบ่งหัวหุ่นแบ่งจากหัวหุ่นให้ดูแล้วนะครับทีนี้ของจริงแล้วนะครับฉีดน้ำเวลาฉีดน้ำในมือป้องไว้นิดนึงนะครับเมื่อไม่ให้เข้าตาเมื่อกี้จะใช้ของดีซะหน่อยพังหมดเลย แล้วผมก็ไปทอดแค่ไปโทษแอลกอฮอล์ทำพังที่ไหนได้หมดอายุครับคนที่อยากจะดูแบ่งผมซอยผมมันไปไหนซะแล้ววันนี้เมื่อกี้ยังอยู่เลยผมเขินเลยครับผมเป็นตรงผมเขินสวยจังคนที่ผมก็หุ่นสวยแล้วไม่เข้ามาต้องหลายคนยังไม่มาคนไม่ต้องดูอาจจะไปไกลเกินเราคงไม่รอนะถ้าเรารอก็พวกเราก็นั่งกันเราเอาเวลาไปใหญ่บ่ายโมงแล้วนั่งนานจะง่วงนะครับโอเคครับนะผมลักษณะแบบนี้นะครับพอเราหวีจัดทรงเรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วเดี๋ยวตัดทรงอะไรนะครับเราก็ตัดผมด้านบนก่อนได้เลยวิธีการแบ่งผมนะครับอย่างที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือแบ่งจากส่วนนี้นะครับส่วนนี้มาถึงข้างหลังเนี่ย1กับ2อยู่ติดกันเลยนะนี่อยู่ติดกันเลยแล้วเราก็มาแบ่งส่วนย่อยลงมาด้านข้างเนี่ยเป็นปีกย่อยลงมาวิธีการนะครับเราต้องหาไกด์ไลน์ข้างหน้าให้ได้ก่อนนะหาไกด์ไลน์ยืนด้านหลังนะครับดูชัดๆนะครับดูในกระจกก็ได้หาไกด์ไล
อันนี้มันขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการความสั้นยาวถามลูกค้าก็ได้ครับเอายาวแค่ไหนก็คือรีดกับดูส่วนที่อยู่หลังนิ้วคือตัดออกไปแค่นี้พอไหมครับส่วนที่เหลือคือใต้นิ้วพอนะครับพอตีตัดนะครับเสียใจที่หลังนะผมมีเยอะด้านหน้านี่ตัดตรงเลยเห็นไหมจะออกมาลักษณะแบบนี้ตรงแล้วเราก็วัดดูโดยประมาณน่าจะอยู่สักประมาณ3นิ้วครึ่งเกือบ4นิ้วเนาะประมาณนี้หวีบางรุ่นมันจะมีที่ที่วัดใช่ไหมครับเราก็วัดได้เลยนะประมาณนี้ทีนี้เวลาเราจะตัดผมช่อต่อไปมาถึงท้ายทอยเราก็ต้องแบ่งเป็นช่อย่อยอยู่ไหมให้มายืนถนัดขวายืนขวาถนัดซ้ายยืนซ้ายตอนนี้ผมมายืนอยู่ข้างซ้ายของลูกค้าเพราะผมถนัดขวาเพื่อเอื้อมไปนะหวีนำหน้า2นิ้วตามนะครับเห็นนะเนี่ยอย่างเงี้ยหวีนำหน้า2นิ้วตามเนี้ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จได้แล้วมือจับเสร็จแล้วก็หวีเข้าไปติดเท่าไหร่เท่านั้นเราได้ไกด์ไลน์มาแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมไกด์ไลน์ติดมาหน่อยนึงวิธีการตัดคือเราจะต้องตัดตรงดูในภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ผมส่งไลน์ให้ดูนะเนี่ยจะไปอย่างนี้แล้วก็โค้งลงเดี๋ยวดูดังในรูปนะครับวิธีการตัดมี2วิธีวิธีที่1ตัดตรงนะเข้าไปไหมเอาใกล้ไลน์เกี่ยวมาเห็นไหมนะมีชี้ตามมากับผมด้วยมือเห็นภาพแล้วชัดขึ้นไหมครับตรงกลางนี่มาได้ไกด์มาหน่อยนึงเห็นไหมวิธีที่2การซอยเขาเรียกว่าซอยสไลด์หรือซอยซิกแซกฟันป่าเวลาเราซอยหนึ่งซอยนี้ครับช้าๆดูช้าๆนะเห็นไหมผมที่ขาดจะไม่เท่ากันพอปล่อยแล้วมันก็เหมือนกับเราซอยปลายผมทีนี้เวลาซอยส่วนใหญ่บางคนไม่รู้ซอยไปแล้วงับนิ้วตัวเอง วิธีการแก้ดูครับจับอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราจะแก้นะเอาปลายกรรไกรวางกับปลายนิ้วอย่างนี้อย่าคว่ำกรรไกรลงเนี่ยแล้วก็ซอยไปเห็นไหมมันจะไม่กินนิ้วเราใช้นิ้วเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าไปคว่ำนะถ้าคว่ำจิกอย่างนี้กินเลยนะต้องอย่างนี้ครับเนี่ยนี่สักทีได้เจอทุกคนที่บอกได้นี่คือโดนมาบ่อยแล้วครับเป็นไงล่ะนี่ครับเป็นเยอะสักทีจะได้เจอโอเคหน้าต่อนะครับเมื่อกี้ไปแล้ว3แล้วนะโทษผมแห้งแล้วอยู่ห้องแอร์ผมจะแห้งเองการฉีดน้ำจะมีประโยชน์มากเลยเวลาจับผมมันจะจับติดได้ง่ายดูไว้นะครับเวลาเราเจอของจริงเราจะได้ทำได้นะสำคัญมากเลยต่อนะครับ3ที่3แล้วคือการแบ่งเนี่ยเป็นส่วนย่อยอาจจะ4ส่วน5ส่วนอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรขอให้มันมีไกด์ไลน์แล้วมาถึงท้ายทอยเนี่ยนะนะตัดต่อนิดนึงการเก็บกรรไกรมี2แบบแบบง่ายๆแบบที่1แบบที่2ใช้นิ้วชี้ดันมาค่อยๆจะครับเก็บไว้ในอุ้งมือนี่ดูลีลาดูสวยงามใช่มั้ยแล้วแต่พอดีเก็บกรรมนะเราก็จะได้ไกด์ไลน์มาแล้วก็เหมือนเดิมครับออกมาแบบนี้ครับตามมาตามไปดูช้าๆนะพอมาถึงท้ายทอยเนี่ยเราไม่ต้องซอยสไลด์ก็ได้เพราะว่าการที่เราดึงผมขึ้นมาตรงๆ90องศาจะหัวลูกค้าคือแบบนี้พอเราตัดตรงไปดูนะเนี่ยตัดตรงนะครับเนี่ยพอเราตัดตรงมาอย่างนี้นะเนี่ยตัดตรงนะครับดูวิธีการเวลาเราปล่อยผมเลยไหมเนี่ยเวลาเราปล่อยนะเนี่ยนะค่อยๆดูไว้ชัดเนี่ยเมื่อกี้อย่างนี้ใช่ไหมพอเราปล่อยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเรียงชั้นกันลงไปเองโอเคนะจับตรงส่วนบนลงมาถึงท้ายทอยเอาเท่าที่ได้ตรงนี้จับไม่ติดปล่อยเดี๋ยวเราใช้หวีเข้ามาช่วยนะครับโอเคตอนนี้เราได้ส่วนที่หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองติดต่อกันมาเริ่มส่วนที่สามคือด้านข้างครับด้านข้างไหวหรือเกินแห้งแล้วปิดแอร์
จะดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่างจะมีเสียบไว้ที่เอวที่นะแล้วก็ปั๊บจะปั๊บปั๊บปั๊บของเขาไปได้เลยนะครับถ้าตัดอยู่ที่บ้านก็ถือหน่อยดิบางทีเขาก็จะมีนี่อย่างนี้ก็ได้ฮะอย่างนี้ขึ้นมาโอ้โหให้คนที่มานั่งตัดอันนี้เขาไว้ใส่ได้ปอกผมนะแต่ทีนี้บางคนเขาก็จะมาประยุกต์แต่มันต้องพอดีกันนะมันจะไม่ได้ประยุกต์ดูต่อแบ่งเลยครับกลางผมหวีลงมาหวีลงมานะครับจับก่อนยกขึ้นมาตรงๆเห็นไหมได้ไกด์ไลน์มาใช่ไหมครับได้ไกด์ไลน์มาแล้วก็ตัดเหมือนกันอย่างน้อยก็ได้สัก2ครั้งก็ยังดี2ช่อย่อยตรงปลายด้านล่างเนี่ยช่อส่วนสุดท้ายเนี่ยอาจจะโน้มปลายนิ้วเข้าหาศีรษะก็ได้ลักษณะที่ตัดออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะก็คือตัวนี้ยาวแล้วก็สั้นลงนะเดี๋ยวดูในรูปนะครับที่ส่งมาให้แล้วช่อก็ได้ไรส่วนที่2นะของด้านข้างในส่วนที่1ของด้านข้างนะหรือถ้าเรานับต่อกันก็คือ1 2อันนี้3 4ถูกไหมครับแล้วแต่เราจะนับเอานะครับเนี่ยนี่ได้ไกด์ไลน์ผมลักษณะแบบนี้ก็คือผมที่เส้นไม่ยาวมากเราไม่ต้องใช้กิฟต์แบ่งแต่ถ้าเกิดเป็นผมยาวๆก็ต้องใช้กิฟต์หนีบและแบ่งส่วนลงมานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดมัน3ส่วนไม่ได้4ส่วนก็ได้คือให้ทำยังไงก็ได้ให้มันรอบหัวเห็นชัดไหมฮะตรงนี้ที่ยังไม่ตัดยังไม่ตัดแล้วตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้ที่เราตัดยังทีนี้นะจบข้างนี้นะครับข้างขวาจบแล้วทีนี้มาข้างซ้ายข้างซ้ายเราถนัดแบบไหนครับของผมใช้ของวิธีเริ่มจากตรงกลางเนาะลงมานี่เลยพอตรงนี้เราตัดได้ใช่ไหมครับเนี่ยเริ่มอย่างนี้ดูนะดูนะสองนิ้วนี่สำคัญนะครับเนี่ยสองนิ้วเนี่ยขูดตามฟันหวีมามันจะได้จับผมง่ายนะพอจับผมง่ายแล้วยกขึ้นมาง่ายสองนิ้วนี่แหละเส้นแขนลงมาข้างนี้ข้างขวาอย่างที่ผมบอกนะต้องพยายามอยู่ข้างขวาไว้นะต่อมาข้างนี้เลยครับยกมานะนี่คือส่วนต่างสังเกตดูไหมว่าอาจารย์ชอบใช้หวีห่างอ่ะมันจับแล้วกินผมได้ดีไงถ้าหวีทีนี่มันไม่กินผมอย่างที่เธอถามเมื่อกี้หวีแล้วไม่เข้านะเพราะฟันหวีมันทีเกินไปนะส่วนต่างเห็นชัดเลยยาวมากตัดออกไปการแบ่งผมตัดผมของผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีหลักก็คือหมายความว่าไม่ค่อยมีอะไรที่หลักซับซ้อนมากนะไม่เหมือนกับของผู้หญิงของผู้หญิงผมเขายาวการแบ่งผมอะไรมันจะซับซ้อนนะทีนี้เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนบนด้านหน้าด้านข้างตัดเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราอยากจะเช็คชายผมเช็ครอบผมเนี่ยว่าเราจะตัดไปแล้วเท่ากันไหมนะวิธีการเช็คตามนั้นวิธีการเช็คนะครับมีการเช็คยืนผมยืนด้านหลังนะครับเอื้อมไปข้างขวา
นี่เช็คนะก็คือเราจะเช็คแบบนี้นะแล้วก็ข้างซ้ายมาถึงด้านหลังรวบมาเลยเมื่อกี้เราแบ่งลงไปเป็นช่อใช่ไหมตอนนี้เราใช้วิธีการรวบผมมาอย่างนี้ถือว่าเกินนิดหน่อยเอาต่อเลยครับอย่างนี้ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้เพราะมันไม่ต่างใช่ไหมไม่ต่างมากนะนะครับตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ใกล้เคียงไหมอย่างเงี้ยตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้เพราะเราสไลด์ไว้เมื่อกี้นี่ไงอย่างเงี้ยไม่ต้องตัดก็ได้ถือว่าโอเคแล้วมาข้างซ้ายข้างซ้ายดีขึ้นไปจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัดนิดนึงรวบเห็นไหมไม่ต่างไม่ต่างอย่างนี้ถือว่าไม่ต่างโอเคแล้วทีนี้มาเช็คด้านหลังหนูเช็คหลังหนูครับหนีปรับขึ้นมาเห็นไหมถือว่าไม่ต่างใช่ไหมครับอย่างเงี้ยถือว่าไม่ต่างนะไม่ต้องตัดก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะเล็กน้อยถ้ามันต่างถ้าผมมันต่างไงก็คือเอาง่ายๆเลยอย่างเงี้ยถ้ามันต่างนะมันจะประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ต่างไหมต่างต่างอย่างเงี้ยต้องตัดใช่ไหมครับแต่อย่างเมื่อกี้นี่ถือว่ามันโอเคแล้วมันสมูทแล้วใกล้เคียงกันนะโอเคครับทีนี้เรายังถือไกลอยู่นะถือหวีอยู่เช็คผมด้านหน้าเลยนะครับก่อนที่เราจะเลนด้านข้างเช็คด้านหน้าเลยถือว่าโอเคนะผมมาตรฐานทั่วไปที่เขาตัดส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้เขาจะตัดประมาณผมเปียกนะใต้คิ้วล่างใต้คิ้วล่างพอตัดแล้วพอมันแห้งมันจะขึ้นมาเคลียร์อยู่ประมาณคิ้วบนถ้าเธอผมเปียกเธอตัดคิ้วบนมันจะขึ้นมากลางหน้าผากจะกลายเป็นบางทีเป็นกลายเป็นม้าเต๋อแบบนะโอเคยังไงดีเราก็ต้องสไลด์ด้านหน้าผมด้านหน้าในส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยตัดตรงถ้าตัดตรงมันจะทื่อเกินไปมันจะไม่คิ้วหวานดึงผมลงมาครับดึงลงมาตรงๆรีดลงมาตรงแบบนี้อันนี้ใช้หน้ามือนะหน้ามือนะเมื่อกี้หลังมือใช่ไหมอันนี้หน้านิ้วหรือหน้ามือนะครับบางคนเก็บหวีไม่ถูกอีกแล้วแต่ท่านสะดวกนะนิ้วก้อยก็ได้หัวแม่มือก็ได้นะถ้าจะให้สวยสไลด์แบบนี้เห็นไหมพอดีเมื่อกี้เราลวกตัดขึ้นมาข้างบนมันก็สไลด์ไว้ในตัวแล้วล่ะพอแล้วครับแค่นี้เดี๋ยวพอแห้งแล้วมันจะเคลียร์ขึ้นมาแต่ถ้าลูกค้าต้องการเดี๋ยวเขาบอกเองนะถ้าลูกค้าต้องการให้มันสั้นเดี๋ยวเขาบอกเองครับหลักการซอยด้านบนเรียบร้อยแล้วทีนี้จะให้คิ้วหวานและดูสวยงามเราก็ต้องมาเก็บชายผมด้านล่างถูกไหมครับถ้าเก็บชายผมด้านล่างเนี่ยถ้ายาวถ้าผมยาวเราก็ใช้หน้านิ้วแบบนี้ก็ได้นะหน้านิ้วแบบนี้จับอย่างนี้แล้วก็ตัดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ต้องสไลด์นะครับอย่าตัดตรงคำว่าสไลด์ก็คือตัดไม่เท่ากันปลายเนี่ยนะในส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดเพราะว่าผมมันสั้นขออนุญาตใช้หวีนะหวีจะถนัดกว่าสำหรับตัวผมนะทีนี้ถ้าเราจะใช้หวีฝากไว้สำหรับช่างมือใหม่ใช้กรรไกรตัดเลยได้ไหมได้แต่บางทีมันอาจจะทื่อเกินไปหรือเผลอตัดสูงเกินไปแนะนำให้ใช้กรรไกรซอยก่อนมือใหม่นะจำไว้เลยนะนี่ครับยกขึ้นมานะครับ
นี่นะค่อยๆกันไกลซอยแบบแบบแบบเห็นไหมพอซอยอย่างนี้ผมมันจะขาดแต่ขาดไม่เท่ากันเห็นไหมครับเนี่ยขาดแต่ละเส้นไม่เท่ากันแล้วปล่อยไปสำหรับมือใหม่นะทำนี้เนี่ยถ้าตัดแล้วมันจะทื่อเลยนะใช้กรรไกรซอยอย่างนี้ดูนะครับดูช้าๆยกหวีขึ้นมานะนี่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้ตัดแล้วนี่ยังไม่ตัดเนี่ยการขาดแต่ละเส้นมันจะไม่เท่ากันเนี่ยขาดแต่มันขาดไม่เท่ากันแล้วเราปล่อยลงไปเห็นไหมครับเริ่มมีแนวสไลด์มาให้เห็นแล้วเก็บด้วยกรรไกรซอยเหมือนเดิมอันนี้คือหลักการสำหรับบาร์เบอร์ที่เราเป็นช่างใหม่นะไม่ใช้กันไกลตัดถ้ากันไกลตัดมันจะทื่อเกินไปมันจะไม่ผิวหวานนะครับแต่ถ้าเกิดช่างอาชีพแล้วเขาถนัดแบบไหนบางทีใช้มีดโกนซอยก็ได้นะใช้กันไกลตัดเลยก็ได้โกนที่มันติดกับหูใช่ครับแต่ทีนี้เรามือใหม่เราทำแบบนั้นมีโอกาสพลาดไหมมีโอกาสพลาดเราทำอย่างนี้มันจะไม่พลาดเห็นปะเนี่ยเริ่มสไลด์แล้วตรงนี้ในความรู้สึกผมว่ามันยังหนาไปนิดนึงแต่มันเหมือนในรูปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนละนี่ต้องถามลูกค้าดิลูกค้าลองทำเรืองดูที่ครับพอไหมลูกค้าหรอหนาไปไหมหนาไปไหมในความรู้สึกเอาอีกหน่อยกำลังสบายเหมือนใจผมเลยผมว่าอีกสักนิดนึงกำลังสวยทีนี้เวลาเธอจะซอยตรงนี้นะเธอต้องยกขึ้นมานะครับต้องรู้ว่าจอนเขามีน้อยอย่าแรงยกขึ้นมาให้สุดปลายแล้วก็ค่อยๆหวีลงเห็นไหมอย่างนี้ยังมั่งหน้าหน่อยนี่ไหนเองนะนะผมที่ได้มันจะออกมาแบบนี้ดูสักทีดิไม่ได้โอเคนะเหมือนในรูปเลยไหมออกมาแบบนี้ซอยไปเลยก็ได้นะครับซอยต่อไปเลยวิธีการเนี่ยนะใช้หวีกับกันไกลสอดยกผมขึ้นมานะถ้าเราตัดลองทรงเป็นแล้วก็มาตัดทรงซอยถ้าเปรียบเทียบกันในความรู้สึกส่วนตัวผมนะทรงนี้ง่ายกว่าลองทรงเยอะเพราะอะไรที่ว่าง่ายซอยแบบนี้สมัยก่อนถ้าเกิดจอนบางอีกนิดนึงเขาเรียกว่าซอยลองทรงมันก็จะเหมือนกับคนนู้นแต่จอนหนาข้างหลังตัดกลมเหมือนกันเลยไหมนะทรงซอยนะล่างแถวที่1แถวที่3ล่างสุดซ้ายมือก็เหมือนกันเลยถ้าเราตัดตอนออกไปใช่ไหมแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดนะหวานหูแต่เขาจะใช้กรรไกรซอยน้อยตรงนี้มันยิ่งออกมาหนาเห็นไหมครับในรูปหนานะเพราะเขาใช้กรรไกรเว้าเลยโหเหมือนกันถ้าเราตัดลองทรงเราซอยแบบนี้เราก็ขึ้นทรงข้างบนไม่ต้องตัดแล้วก็เหมือนกันใช้ทรงเดียวกันที่ผมบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เปรียบเทียบกับลองทรงนี้ง่ายกว่าเพราะอะไรเราไม่ต้องมาถ่ายไล่นวลใช่ป่ะเนี่ยจบแล้วครับบางเส้นตัดไม่เท่ากันแหว่งอยู่หน่อยลูกค้ายังไม่รู้นะครับถึงบอกว่ามันง่ายกว่ากันเยอะทรงซอยเนี่ยบอกกันตรงๆว่าถ้าเป็นลองทรงแล้วทรงนี้ชัดจะไม่ต้องเรียนเป็นไปเองแต่ขอให้คุณแต่งขอบเป็นให้ได้แล้วจบนะไปต่อซอยผมได้เธอก็หากินได้แล้วใช่ไหมผมหญิงผมชายก็คือถ้าผมหญิงเขาตัดสั้นลักษณะเหมือนผมชายก็ตัดแบบนี้ได้เลยนะครับขาก้มนิดนึงตอนนี้ผมจะมาทางนี้แล้วนะหลังหูกว่านะครับเช่นเดิมมาดูนะครับไอ้หนูนั่นอยากจะดูการซอยนะใครอยากดูการซอยมาดูนะครับยกขึ้นแล้วซอย
เหมือนกันครับซอยล่างซอยบนเหมือนกันตอนนี้ผมยังไม่ได้ซอยบนเลยนะเน้นข้างๆก่อนเน้นข้างๆก่อนนะครับตรงนี้ผมเคยมีประสบการณ์เนาะเล่าแบบไม่อายต้องระวังนะครับเผลอไปหน่อยงับไปหูเขาต้องระวังที่ผมเขายาวเราก็ตั้งปฏิปักอีส่วนที่เหลือเนี่ยกินเขาเลยเลือดเลยดีว่าลูกค้าไม่โวยเราก็ขอโทษเขาเนาะยกมือไหว้ขอโทษเขาบอกไม่เป็นไรครับดีว่ามันแผลไม่ใหญ่เนี่ยเก่งเพราะแผลนั่นเลยเนี่ยระวังเลยครับจำล่าจำติดตาเลยมองนิ้วโป้งข้างถือหวีอาจารย์อยู่เนี่ยว่าว่าโดนอาวุธอันใดอันนี้เหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็มีโอกาสทราบได้เหมือนกันนะเห็นไหมเห็นไหมพอผมจะซอยสไลด์ผมจะไม่ซอยเต็มหน้าผมจะเอาแค่เข้าไปปลายนิดนึงเป็นไงครับเริ่มสไลด์หรือยังนะเริ่มยังรูปรอมาดูนี้ลูกไปดูทางนู้นมองไม่เห็นแล้วเลยเนี่ยดูตรงนี้ทางขวาเนี่ยดูไว้ครับไม่เป็นไรฮะผมไม่ห่วงวิชาเราอาจจะเป็นมาจากสำนักอื่นแล้วเราก็ดูเก็บเอาไว้เนาะอันไหนที่ว่าผสมผสานไม่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ใช้อันไหนใช้ไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไว้แถวนี้แหละมาแล้วก็อย่าให้เสียโอกาสเริ่มไม่พองแล้วผมเดิมเผาข้างหลังนี่หนาใช่ไหมอันนี้คือเป็นการตัดซอยด้วยกรรไกรซอยเดี๋ยวเราจะได้กรรไกรเก็บรายละเอียดกรรไกรตัดเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงอันนี้คือเบสิกพื้นฐานง่ายๆอ่ะผมขออนุญาตเก็บกรรไกรตัดก่อนจะเดินตามมาวิธีการตัดบางคนเขาไม่ใช้กรรไกรซอยเขาใช้กรรไกรตัดสไลด์ถามว่าทำได้ไหมได้เหมือนกันเนี่ยดูนะวิธีการก็คือเธอเสียบเข้าไปอย่างนี้กรรไกรยกหวีขึ้นเวลาตัดเขาไม่ตัดตรงนี้เลยเขาจะยกขึ้นมาให้สุดอย่างนี้เนี่ยแล้วตัดข้างบนนะพอปล่อยผมลงมาเนี่ยเห็นไหมเส้นบนจะสั้นกว่าเส้นล่างยกให้สูงที่สุดเกือบสุดปลายผมอย่างนี้เนี่ยให้สูงที่สุดแล้วตัดพอปล่อยลงมาผมก็จะสไลด์แล้วก็ใช้กรรไกรปลายกรรไกรเนี่ยเก็บทีมันก็จะออกมาใกล้เคียงกันใช่ไหมเหมือนง่ายนะเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยจริงมันคือคนเป็นแล้วมันทำได้หมดแล้วครับเนี่ยนะสไลด์ปลายผมไม่ได้เลยเช่นเดียวกันเมื่อกี้นี้ตรงนี้มันอาจจะมียาวๆเหลือบ้างผมก็จะมาเก็บนิดนึงอย่างเงี้ยเป็นบางเส้นนะออกมาใกล้เคียงกันกลับมาไกลซอยเหมือนเดิมนะครับการที่ผมเลือกใช้กรรไกรซอยเนี่ยการผิดพลาดมันน้อยแล้วพวกเราเป็นช่างมือใหม่นะการผิดพลาดมันน้อยลงแต่ถ้าใช้กรรไกรตัดนี่เธอกะองศาไม่ถูกปั๊บเดียวผิดไปเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีเราใช้มือเข้าไปจับมันจับยากสั้นเกินไปนะใช้หวียกจะง่ายกว่าพอเธอเป็นแล้วเป็นช่างอาชีพแล้วเธอถนัดไหนเอางั้นเลยนะเธอไม่ต้องมาคำนึงถึงอันไหนที่ทำให้เธอสะดวกสบายเสร็จเร็วได้ตังค์ไวลูกค้าชอบวงเล็บลูกค้าชอบคำว่าลูกค้าชอบเนี่ยเธอทำเลยแต่บางทีเธอได้ตังค์เร็วเสร็จเร็วแต่ลูกค้าไม่ชอบจบงานต่อครับนะผมจะซอยย้ำๆซอยอยู่ที่เดิมใกล้ๆกันใกล้ๆกันไม่เดิมทีเดียวไหนบ้างนอกบ้างไหนบ้างนอกบ้างซอยแบบนี้อ้าวใครมาดูอ
นี่ยยกขึ้นมาติดมาเยอะแต่ซอยนิดเดียวพอส่วนตรงที่เราต้องการครับตรงนี้ยังยาวอยู่ไหมนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็ย้ำซอยย้ำที่เดิมซอยย้ำอยู่ที่เดิมนะฮะเห็นไหมพอดูอย่างนี้แล้วงานยากกลายเป็นงานง่ายเลยไหมตรงจรนี่เหมือนกันนะครับเวลาซอยเนี่ยเวลาเราจะตัดจรเนี่ยอย่าดึงกันไกต่ำพยายามยกถ้าอย่าดึงหวีต่ำพยายามยกหวีให้สูงขึ้นไว้พอเราซอยข้างบนปล่อยลงมามันจะยาวไล่ระดับลงมาแต่ถ้าเราวางหวีต่ำๆเนี่ยมันจะขาดด้วนไปเลยไม่สวยนี่แล้วก็มาเช็คอีกทีหนึ่งสองข้างเท่ากันไหมนะตรงนี้รู้สึกจะหนากว่าแล้วก็ซอยย้ำๆที่ตรงนี้อันนี้คือพูดถึงในแนวของคนที่เขาเรียกว่าอะไรตีนผมปกติใช้คำว่าตีนผมปกติบางคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นก้นหอยบางทีก็มารวมกันสังเต่าบางทีก็เป็นงัวเลียปัดขึ้นนะอันนั้นจะดูยากมันจะดูยากเอาละครับทีนี้มาดูอีกทีนึงด้านข้างอะไรเรียบร้อยหมดแล้วส่วนบนเนี่ยเราตัดปลายเท่ากันก็จริงแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยพลิ้วหวานแล้วก็สามารถใช้กรรไกรซอยช่วยได้ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ให้ซอยผมบนก่อนไม่ต้องเยอะสีเสยขึ้นไปเลยครับอย่างนี้ซอยสักสองทีนะแล้วขยับมาปลายผมข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนมันติดขึ้นมาไม่หมดไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่ได้จบยืนด้านข้างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ในนอกเอาแค่ปลายนะครับเราต้องการสไลด์แค่ปลายนะข้างในข้างนอกไหนนอกท่องในใจก็ไหนในนอกไหนนอกเนี่ยนิดเดียวพอเจ้าของจะเสียไม่รู้เลยว่าเราโดนซอยผมเข้าไปเพราะเราตัดนิดเดียวตัดปลายถ้าลูกค้าส่วนใหญ่นะ 80% จะชอบข้างหลังทีตรงนี้เราก็อย่าไปตัดสั้นแล้วก็ซอยมากนะครับเวลาผมเค้าใดแล้วเซ็ตแล้วมันแห้งมันจะได้สวยได้ทีการแบ่งด้วยกรรไกรกับหวีเราก็เรียนกันไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมวิธีการเหมือนกันครับที่เราตัดกับรองทรงเมื่อเช้านี้ก็คือแบ่งอย่างนี้ใช่ไหมผมยาวใช้กรรไกรสอดอย่างเงี้ยจบชัดเจนบางคนชอบซอยในอย่างผมเองเนี่ยผมชอบไอ้ที่ชอบหวีอย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกผมเริ่มหงอกแล้วพอหวีแสบแล้วไม่เห็นหงอกก็เลยหวีตั้งขึ้นถ้าเราจะให้มันตั้งขึ้นก็ตัดให้สั้นหน่อยแล้วก็ซอยใต้หวีมันก็จะเป็นเส้นเล็กยาวสั้นบ้างยาวบ้างไอ้สั้นมันจะไปค้ำยาวไงมันก็จะออกแนวสไตล์กระชากไวขึ้นมาอีกนิดนึงนะกระบวนการทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทีนี้เราก็มาใช้กรรไกรตัดเก็บงานในการเก็บงานครั้งนี้คือเราก็จะหวีส่วนไหนที่มันยาว
เส้นสองเส้นตัดออกนะครับอย่างเงี้ยตะวีวีวีลากออกมาอย่างนี้นะเนี่ยวีลงมาอย่างนี้ถ้าส่วนไหนที่มันเกินเดี๋ยวอย่าไปตัดคิ้วนะนิดเดียวตัดออกเลยนะเนี่ยวีลงมาอย่างนี้หรือช้าวีลงมาอันไหนที่มันเกินตัดออกแต่อย่าตัดเยอะนะครับเสริมไปนิดนึงบางเส้นที่เราซอยไว้มันอาจจะหลงเหลืออยู่ยาวเกินเขาเรียกว่ายาวเกินเกินพวกพร้อมครับเราก็เอาออกนะเล็กน้อยเล็กน้อยออกครับตั้งใจเรียนกันหน่อยตั้งใจเรียนนะคะเราเรียนเป็นงานกลุ่มนะครับพยายามเกาะกลุ่มไว้มาถามอาจารย์ส่วนตัวบางทีเวลานั้นน่ะเราเรียนคนเดียวใช่ไหมเพื่อนๆไม่รู้ประโยชน์เราก็ต้องมาเรียนรู้กันอย่างนี้เรียนรู้ประโยชน์ร่วมกันส่วนไหนที่มันเกินแล้วหวีเนี่ยเห็นนะดูนะครับดูนะครับหวีมากนี้เนี่ยหวีแบ่งครึ่งมาตรงไหนเกินเนี่ยไหมปลายหวีนี่เกินหน่อยใช่ไหมเนี่ยไหมเราออกซะส่วนไปสองสามเส้นเนี่ยครับแค่นี้เช่นเดียวครับต้องกลับมาอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือโอเคไม่เกินมากบางเส้นที่มันเกินมาเนี่ยตรงนี้บางทียาวมาคือยาวเนี่ยยาวเกินอ่ะบางทีเขาสั้นอยู่แค่นี้ยาวเกินมาเป็นนิ้วเงี้ยเราก็ต้องตัดโอเคครับเสร็จเรียบร้อยถ้าเรามีน้ำยาเซ็ตผมมาเซ็ตแล้วหวีลักษณะแบบนี้มันก็ดูกระชากไวขึ้นไปหน่อยนะจากเมื่อกี้นี่เป็นไงบ้างพอเราตัดแบบนี้แล้วดูไม่ต้องถามกับเมื่อกี้เป็นไงบ้างดูทรงมันเปลี่ยนไปใช่ไหมกระชากไวขึ้นดูกระชากไวขึ้นจากเมื่อกี้เป็นไงบ้างตอนนี้ดูกระชากไวขึ้นจ้ะดูกระชากไวขึ้นอ่ะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยถ่ายรูปไปดูเนี่ยเวลาเขาบอกซอยสั้นซอยเหมือนรองทรงซอยรับสายแบบนี้เลยนะครับคุ้มแบบว่าสองไทยบาทได้นะครับครับต่อไปครับถ้าโง่ว่าโอ้ยเกี่ยงเลยจะมองอะไรขนาดนี้ไม่ต้องมาขอติ๊กนะคนที่ต้องเรียนอยากพักผ่อนอยากพักผ่อนอยากพักผ่อนสวยๆแล้วพรุ่งนี้เช้าล่ะตัวลูกค้ามันหมดเลยดิค่ะตัวเย็นไม่ได้ไม่เก็บเย็นที่นี่เย็นได้สบายกว่าตัวเราพรุ่งนี้เย็นแกแล้วเหรอไปแล้วพี่แกกำลังจะไปที่โอเคพี่ปล่อยนะไม่ต้องแกว่าผมพรุ่งนี้ผมได้หรือพี่ช้าได้ไหมได้ทำไหมนี่ต้องเปลี่ยนมาผูกตรงด้านนี้ให้เป็นซูเปอร์แมนงานโอเคไหมนี่มันจะเรียกเอาข้าออกครับปัดข้าออกดิแหมเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นหัวหน้าคนเดียว
กล้องหรอกอาหารก็ค่าเช่าหนีค่าเช่าหนีของใครนี่ของใครนี่เนี่ยของของใครอาใช่ไม่หลุดไปแล้วหลุดไม่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 ได้ปิดกล้องใส่ใส่เลยครับ